อินโดนีเซียสร้างรถไฟ MRT เพิ่มสายตะวันออกตะวันตกถือได้ว่าเป็นสายที่2ของเมืองจาการ์ตานะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB Rail Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟของอินโดนีเซียมาฝากทุกท่านนะครับเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดการก่อสร้างรถไฟ MRT สายตะวันออกตะวันตกของเมืองจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการในเฟสที่1เส้นทางระหว่างเมดาซาเตียในเมืองเบกาซีฝั่งตะวันออกของเมืองจาการ์ตาไปยังเมืองโตมังที่อยู่ฝั่งตะวันตกของเมืองจาการ์ตานะครับโครงการเฟส1นี้มี21สถานีมีระยะทาง 24.5 กิโลเมตรมีสถานีใต้ดิน8สถานีและสถานียกระดับ13สถานีเมื่อสร้างเสร็จแล้วคาดว่าจะมีผู้โดยสารต่อวันอยู่ที่ 284,900 คนใช้เวลาในการเดินทาง45นาทีต่อเที่ยวใช้รถไฟจำนวน23ขบวนโดย1ขบวนจะมี8ตู้นะครับซึ่งหากก่อสร้างครบตามแผนเส้นทาง MRT สายตะวันออกตะวันตกเนี่ยจะมีสถานีทั้งหมด48สถานีมีระยะทางรวมประมาณ87กิโลเมตรนะครับโดยโครงการก่อสร้างในครั้งนี้อินโดนีเซียได้กู้ยืมเงินจากญี่ปุ่นในการก่อสร้างเฟส1อยู่ที่ประมาณ 31,000 ล้านบาทนะครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับที่จะมีรถไฟ MRT สายที่2แล้วซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะช่วยให้การเดินทางในเมืองจาการ์ตามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นลดปัญหาการจราจรที่คับข้างด้วยนะครับและในส่วนรายละเอียดที่อินโดนีเซียจะใช้รถไฟจำนวน8ตู้เมื่อได้ยินคำว่า8ตู้แล้วหันมาดูรถไฟฟ้าในกรุงเทพเราบางสายมีแค่3ตู้ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเพิ่มตู้นะครับคนใช้ก็ยืนรอไปก็นั่นแหละครับครับก็เป็นการอัปเดตข่าวรถไฟ MRT ของเมืองจาการ์ตาอินโดนีเซียมาฝากทุกท่านนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นเช่นไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Rail Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ